ที่ว่าบางครั้งมีศักยภาพเนี่ยเขากลับจะรู้สึกว่าไอ้ทางเนี้ยมันง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางอบรมไม่ต้องขาดงานถูกไหมฮะแล้วก็จะมีปัญหามากเลยตรงสำหรับคนที่อยู่ภาคใต้หรืออีสานเพราะว่าเขาทางภาคใต้เขาก็ไม่ค่อยมีจัดอบรมหัวข้อก็จะน้อยนะฮะแล้วเวลาสัมภาษณ์มาเนี่ยจริงๆสมาชิกบางคนอยู่กรุงเทพที่เดียวใช่ไหมฮะเขาก็ไม่มีสาขาเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไกลไกลพื้นที่นี่ก็ค่อนข้างลำบากมากครับเวลาจัดอบรมจริงแล้วก็ส่วนใหญ่จัดอบรมเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่มีเครือข่ายทำสิ่งดีๆนะก็จะมีสมาคมศิษย์เจ้าพระจอมเกล้ารัฐบาลมีดูรามีบางมดมีวสท.มีอะไรเงี้ยฮะแต่ปรากฏว่าที่จะจัดทีๆเนี่ยจะเป็นวสท.ส่วนทางตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าพอจัดแล้วมันกลุ่มเป้าหมายมันน้อยนะฮะพวกเราเวลาไม่ว่าทำตำราเอ่ยทำอะไรเลยเนี่ยเวลาคนซื้อหนังสือกลุ่มจะน้อยมากนะถ้าทาง CN ยังเยอะกว่าทางสตรัคเจอร์อะไรเงี้ยถ้าทางด้านซอยนะฮะซอยจีเนียริ่งเนี่ยหนังสือเนี่ยคนจะมาซื้ออีกแต่ละเล่มแต่ละครั้งโอกาสซื้อเนี่ยคนจะซื้อน้อยเข้าไปอีกแต่ถ้าบอกไม่ขายงานก่อสร้างเนี่ยจะขายได้ปริมาณวอลุ่มที่เยอะกว่าแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวบ้านสวยงามทั่วไปนะประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปจับซื้อก็จะขายดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามมาอะไรต่างๆบางทีจัดแล้วเขาไม่สักเซแล้วก็กำไรไม่พอเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจัดก็จะมีแต่วสท.ที่จะจัดขึ้นมาทีหน่อยนะครับแต่ทีขนาดนี้บางคนพอเขาผ่านแล้วพอมาสัมภาษณ์อีกรอบมันผ่านไปแล้วเขาก็หาข้อความไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้พอสัมภาษณ์รอบสองส่วนใหญ่เขาจะให้นะถ้าเขาส่งไปสัมภาษณ์ส่งไปอบรมเนี่ยส่งไปเขียนรายงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ผ่านนะครับเหมือนกับว่าเขาว่ามองแล้วว่าโอเคน่าจะได้แล้วนะครับอันนี้โดยในยันนะฮะก็คือเขาคิดว่าน่าจะผ่านได้แน่นอนไม่มีปัญหาเพราะเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าใครไปเจอบอกอ่ะจะอบรมเพิ่มมาแล้วกันก็โอเคไม่มีปัญหานะครับแล้วควบคุมงานเดิมก็อาจจะไม่ค่อยดีแล้วไงเขาก็แล้วแต่ว่าเราจะขนาดนั้นไหนขอแนะนำว่าให้เราเขียนผลงานด้านนั้นที่เยอะนะครับส่วนผลงานรองๆเรามาที่เราไม่ถนัดเราก็อาจจะเขียนเป็นผลงานบ้างหรืออาจจะไม่ต้องเขียนให้มันครบก็ได้นะครับแต่ว่ากรรมการเขาจะดูนะครับว่าในช่วงปีเนี่ยมีความต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าที่เขากังวลก็คือว่าเหมือนว่าไปขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนไปทำอะไรอักษรสารมาก่อนไปเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะครับกว่าจะเริ่มมาลงตัวทำวิศกรรมอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับหรือเขาอาจจะดูว่าเอ๊ะเดิมเคยเป็นอินเจเนียร์อยู่มาละเสร็จปุ๊บทิ้งช่วงหายไปยาวเลยแล้วก็เหมือนว่าเอ๊ะจะมีเรื่องต้องใช้มาทำใหม่เนี่ยเขาก็จะมาดูความต่อเนื่องของวิชาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็เขียนมาเนี่ยเขาจะมาดูเอ๊ะช่วงเวลาขาดหายไปไหนพอไหมเขาจะต้องมานับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนั้นได้ครบ3ปีเขาก็โอเคแต่บางคนเนี่ยในช่วง3ปีแต่ว่ามันอาจจะมีครึ่งปีไปทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วไม่สักเซนอันนี้ก็อาจจะมีเขาก็บอกว่ามันไม่พอนะครับแล้วบางคนจะมีอีกเขาจะมาคล่อมนะฮะอย่างเช่นช่วงจังหวะเวลาควบคุมงานเนี่ยบางคนควบคุมงานนี้แล้วไอ้ควบคุมงานนี้พอเสร็จก็บอกเอาแล้วควบคุมงานเนี่ยท้ายนี้คุณมีอะไรจัดยังไงควบคุมได้ยังไงมีตั้ง5องค์การสินใจคุณเดินรอบไปยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาดูความสอดคล้องของช่วงจังหวะเวลาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนบัญชีปริมาณของงานเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีความกลมกลืนอย่างแค่ไหนในเรื่องของเงื่อนเวลานะครับคราวนี้เขาจะมีกรรมการพิจารณาว่าโอเคคนนี้ควรจะต้องอยู่ในสาขาไหนบางคนบอกไปคุมงานด้านซอยไปคุมงานห้องใต้ดินอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไปกลุ่มด้านซอยก็มีนะครับพอเขาถามสูตรโน่นนี่นั่นอันนี้ก็ชักเปย์คือบางทีบางคนคุมงานอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะไปคุมแต่งานห้องใต้ดินงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่กรรมการก็เลยมองเอ๊ะอันนี้เป็นซอยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มันจะมีสาขาโครงสร้างเสร็จก็มีสาขาวิศกรรมประดิษฐ์แล้วก็สาขาบริหารงานก่อสร้างสาขาวิศกรรมไฮเมจจรนะครับสาขาทางด้านอะไรอีกแหล่งน้ำนะฮะมีอะไรอีกฮะเมืองแรกมันจะเป็นใบกอใบหนึ่งใช่ไหมหมดแล้วครับรู้สึกเมนก็จะมีอยู่แถวๆนี้นะฮะมีส่วนใหญ่มีหลักๆก็มีโครงสร้างมีซอยมีทุ่งงานมีไฮเวย์ที่เจอบ่อยๆนะฮะส่วนไฮเวย์เนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ทางด้านไฮเวย์ที่เป็นผู้ทรงความรู้นะมีน้อยมากคราวนี้บางคนเนี่ยพอไฮเวย์ส่งมาบางทีอาจารย์ผู้ทรงความรู้เขาไม่ว่างมาสัมภาษณ์นะบางทีก็จะไปแจ้งก่อนเจออาจารย์ท่านอื่นก็มีนะครับก็อาจจะถือว่าโชคดีก็ได้เพราะบางทีเราพูดอะไรที่ว่าอาจารย์เขาฟังไม่ออกเนี่ยอาจารย์เขาก็ไม่รู้จะถามเขาก็อาจจะโอเคครับปล่อยผ่านไปว่าอาจจะถามที่มีคุมงานหรือคอนเซ็ปต์ไอเดียไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนในเรื่องว่าเราจะเป็นสาขาไหนเนี่ยขอให้เราเน้นในตัวเราเองว่าเราจะเน้นสาขาไหนเราก็ไม่ต้องเขียนผลงานเราคงก็ได้แต
แต่ระยะเวลาขอให้มันต่อเนื่องนะครับโอเคต่อไปเรื่องปริมาณและก็คุณภาพของงานแยกเป็น2ประเด็นนะครับว่าปริมาณงานเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับจบเป็นหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุณภาพของงานเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับเขาบอกว่าพอเรายื่นไปปุ๊บนะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบนะครับแล้วถ้าเขาตรวจสอบผลงานสัมภาษณ์เนี่ยบางคนก็จะมีเหมือนกันนะเหมือนกับว่าอย่างโครงการที่เขาเจอบ่อยก็เป็นพวกรถไฟฟ้าเพราะว่าโครงการเนี่ยมันต้องใช้ประกอบเป็นร้อยพันคนคนนี้ก็มารถไฟฟ้าอันนี้ก็เจออีกแล้วโครงการซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนยื่นเราก็จะไม่รู้หรอกเราก็คิดว่าเรายื่นมาก็เป็นผลงานที่เราทำแต่พอยื่นไปแล้วก็จะไปถามอีกว่าซอกแซกอีกว่าเราอยู่คุมส่วนไหนคุมจริงหรือเปล่าว่ามันเกี่ยวข้องจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนั้นเนี่ยเราต้องมีหลักฐานให้ได้ว่าเนี่ยเราอยู่ส่วนไหนส่วนไหนที่ว่าเกี่ยวข้องนะครับเขาบอกว่าถ้าพบแล้วไม่ได้บัตรไม่ได้ทำงานจริงนะครับเขาก็จะไม่ให้ผ่านแล้วก็ให้บอกไปยื่นผลงานเพิ่มแต่ว่าเมื่อสัมมนาเร็วๆนี้ของบรรดาอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเขาบอกว่าอาจารย์บางท่านก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้ทำจริงแล้วมายื่นอย่างเงี้ยมันผิดจรรยาบรรณต้องฟ้องจรรยาบรรณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าอ้าวแล้วถ้าคุณตรวจสอบเจอแล้วคุณไม่ฟ้องนี่คุณผิดจรรยาบรรณด้วยหรือเปล่ามันก็ไปกันคนละเรื่องสินะครับแต่ที่ว่าตอนนี้ก็คือคงยังไม่ถึงรุนแรงกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราควรจะเขียนให้มันสอดคล้องแล้วก็ว่าเรามีส่วนงานจริงหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะส่วนเกี่ยวข้องน้อยแต่ว่าถ้าเรายื่นเป็นผลงานจริงแล้วเรารู้จริงในงานที่เราเขียนส่งไปเนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับแล้วเขามาดูว่าเคยสอบครั้งแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้การตรวจสอบเอกสารนะครับมี2ส่วนนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบก็ตรวจประวัตินะครับว่าคำนวณเวลาได้3ปีไหมนะครับบัญชีปริมาณและคุณภาพงานโอเคไหมตรงไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะตรงแต่บางทีเราไม่ได้เขียนว่ามันอยู่ในกฎหมายข้อไหนหรืออยู่ในกฎหมายควบคุมอาคารหรือไอ้ประกาศว่าเป็นวิชาชีพควบคุมเนี่ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้มาเขียนแก้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนะฮะลงลายมือชื่อตรวจสอบประวัติว่าไม่มีใครฟ้องร้องไม่มีเรื่องราวอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยกรรมการกรรมการก็จะมีอาจารย์ที่เขาอุปโสมเขาจะมาตรวจสอบไอ้ตรวจสอบหัวข้อ 2.3 นะครับตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานนะฮะซึ่งเขาก็จะมีประเด็นก็คือว่างานควบคุมการก่อสร้างเนี่ยในเวลาเดียวกันหลายโครงการอันนี้จะเป็นประเด็นค่อนข้างมากนะฮะว่าว่าเป็นไปได้ไหมเราจะให้ผลงานยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคุมแล้วอย่างเงี้ยจะรู้เรื่องหรือเปล่านะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ราชการนะก็คือไปเซ็นออกแบบในโครงการที่เกินความสามารถอันนี้เขาก็จะนับให้ไม่ได้เพราะถ้านับให้มันก็ทางสภาจะบอกก็จะมีความผิดอยู่ดีอันนี้เขาก็ต้องตีตกนะครับหรือบางครั้งเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าภาคีเซ็นได้ไม่เกิน3ชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมัยก่อนปีนู้นเราเซ็น4ชั้นก็ไม่ได้ถึงแม้ตอนนี้จะยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะเวลาว่าช่วงผลงานของเราเนี่ยที่มันรับได้เนี่ยอยู่ในปีไหนเราก็ต้องไปอ้างอิงกฎเก่านะฮะถ้าเรายังจำกฎเก่าไม่ได้เราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์มาเช็คว่าเป็นไปได้ไหมเกินหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบนะครับพอกฎหมายเปลี่ยนปุ๊บเขาบอกว่าตอนนี้อาคีเซ็น4ชั้นได้แต่เมื่อมีเงื่อนไขว่าห้ามสแปนเกิน5เมตรห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องช่วงหลังปีพ.ศ.นั้นเราก็ต้องดูผลงานเราอยากให้เกินว่าเกินความสามารถที่ภาคีจะทำได้แล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในช่วงค่อมสมมติปี51หรืออะไรเงี้ยผมประจำพ.ศ.ไม่แม่นนะครับกฎข้อระเบียบมันก็ว่าอย่างหนึ่งภาคีจะต้องไม่เกิน3ชั้นแต่เซ็นตึกกี่สูงกี่ชั้นก็ได้ควบคุมงานที่ไม่มีจำกัดอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอตอนนี้ควบคุมงานมีจำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ภาคีไปเซ็นควบคุมงานตึกที่ว่ามันเกินที่เขากำหนดเดี๋ยวเราจะคุยกันต่ออย่างนี้ก็คือภาคีเซ็นไม่ได้นะนะครับแต่ว่าภาคีเซ็น4ชั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการวางโครงการและให้คำปรึกษานะครับอันนี้ภาคีไม่ได้ระบุลักษณะงานไม่ถูกต้องเช่นเข้าใจว่างานทดสอบวัสดุและประมาณราคาเป็นงานที่อยากตรวจสอบการทำข่าวยิ่งและยิ่งเดือดยิ่งเป็นงานที่อยากออกแบบเป็นต้นเป็นงานกำหนดออกแบบอันนี้ก็บอกกำหนดลักษณะงานไม่ถูกต้องนะครับก็คือต้องดูเป็นลักษณะเป็นงานวางโครงการอะไรเงี้ยครับนะฮะระบุลักษณะงานไม่ตรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเอกสารก็คือว่าในกฎกระทรวงเขาบอกถึงข้อไหนหมายถึงทำอะไรบ้างเวลาเรากำหนดว่างานประเภทที่เราทำเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มไหนเราจะได้อ้างอิงข้อกำหนดกฎหมายตรงนั้นไปเลยนะครับ